w o r ร์ Me ี p อ o พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i d e อเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการให้เงินทำงานนะคะไม่ได้มาแนะนำโลกการลงทุนนะคะแต่ว่าชวนมาฟังมุมมองของไอคอนนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตค่ะไปเจอบทความนี้จากทาง CNBC นะคะซึ่งเขาจั่วหัวไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะบอกว่าสิ่งเดียวเลยที่วอร์เรนบัฟเฟตใช้วัดค่าความสาเร็จ คืออะไรซึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้ชีวิตคุณพังหรือว่าดีซัสเตอร์แน่นอนนะคะเราก็อาจจะคิดเนาะในมุมของคนทั่วไปว่าเอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของความสําเร็จในแง่ของการทําธุรกิจหรือเปล่าความสําเร็จในแง่ของการใช้ชีวิตหรือไม่ความสําเร็จของตัวเลขในบัญชีเพราะว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เลยนะคะวอลเลย์ฟอตตเนี่ยถูกเชิญไปพูดให้กับนักศึกษาจบใหม่ของ university of georgia นะคะแล้วก็มีคนหนึ่งถามเขามา ว่านิยามความสำเร็จของคุณคืออะไรบัฟเฟตตอบน่าสนใจค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยเข้าใกล้ความสำเร็จสิ่งเดียวที่สามารถวัดค่าความสำเร็จได้ก็คือ people who want to have l o v e you actually do you คนที่ควรจะรักคุณเขาได้มอบความรักให้กับคุณแล้วจริงๆบัฟเฟตตอบคำนี้ง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากนะคะ เขาไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องรักคุณนะคะเขาบอกว่า who w a n t to have l o v e you คือคนที่ควรจะรักคุณนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่รู้จักคุณจริงๆเช่นคนในที่ทำงานบริษัทของคุณแบบนี้เป็นต้นคนเหล่านั้นเนี่ยต้องรักคุณจริงๆนะ คือวอฟเฟตเขาอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าเขารู้จักคนที่มีเงินมากมายหลายคนเลยนะคะซึ่งสามารถดินเนอร์ในฝันได้มีชื่อแปะไว้ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เพราะว่าใส่เงินบริจาคไปมหาศาลแต่ความจริงคือไม่มีใครบนโลกนี้รักคนเหล่านี้เลยค่ะ nobody in the world love s t h m หูหน่าเศร้ามากนะคะ คือประสบความสําเร็จในด้านของตัวเลขในบัญชีแต่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านความสัมพันธ์หรือความรักเลยนะคะนอกจากนี้บัฟเฟตต์ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยอายุเท่าผมแล้วไม่มีคนคิดถึงคุณในทางที่ดีเลยผมไม่แคร์หรอกว่าคุณจะมีเงินในบัญชีมากมายขนาดไหนแต่ชีวิตคุณพังแล้ว your life is a disaster นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยคคลาสสิกนะคะที่ เราฟังครั้งเดียวก็เก็ตได้ไม่ยากเลยแต่ฝันเชื่อว่าบัฟเฟตเขากั่นกรองมาแล้วนะคะ <c oughs> เขาอายุโอ้โหเกือบ90แล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาได้แล้วก็พูดแต่ว่าเกิดจากประสบการณ์ล้วนๆเลยดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้คือจำนวนคนที่รักคุณนั่นแหละคือมาตรวัดความสำเร็จไม่ใช่จำนวนเงิน สิ่งที่บัฟเฟตอธิบายเรื่องนี้ต่อเขาบอกว่าปัญหาของความรักเนี่ยคือ it's not for sale ค่ะมันไม่มีขายนะคะหนทางเดียวเลยที่คุณจะได้รับความรักก็คือ to be lovable คือเป็นคนน่ารักแล้วก็บัฟเฟตยังบอกด้ยวยว่าน่าโมโหมากเลยอะที่มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆแล้วจะสามารถซื้อความรักได้แต่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลยค่ะและเขายิ่งบอกด้วยนะคะว่า ยิ่งคุณเนี่ยให้ความรักมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะได้ความรักมากขึ้นเท่านั้น The more you give love away the more you get นะคะก็ถือเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่กินใจนะคะสำหรับความคิดของผู้ชายคนนี้ทีนี้ก็เลยมีหลักการ5ข้อนะคะที่ทาง c b c เขาก็เขียนไว้ว่า วารีมาเฟตเองใช้หลักการนี้ในการดำเนินชีวิตมาตลอดจนทำให้เราเห็นว่าทำไมเขาถึงได้บทสรุปว่าสิ่งที่วัดค่าความสำเร็จไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นจำนวนคนที่รักคุณนะคะหลักการแรากค่ะคือเสียสละ อย่าคาดหวังรีเทิร์นหรือว่าผลตอบแทนจากทุกสิ่งนี่คือกฎการสะท้อนกลับนะคะคือเมื่อเราเนี่ยรักใครโดยปราศจากเงื่อนไขเราก็จะได้รับความรักโดยปราศจากเงื่อนไขกลับมาเช่นกันความรักที่เกิดขึ้นก็อาจจะมาจากความเคารพคำชื่นชมความจริงใจแล้วก็ความจงรักภักดีที่เขามีให้ ซึ่งผลวิจัยจาก University of California ในปี2011นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการเห็นอกเห็นใจหรือว่ามีเมตตานะคะเขาใช้ว่าเป็น self compassion คือมีเมตตากับตัวเองเนี่ยจะช่วยสร้างทั้งแรงบันดาลใจทำให้เกิดพลังเพิ่มศักยภาพและทำให้สามารถ recover นะคะหรือว่าฟื้นจากความผิดพลาดได้อีกด้วยเช่นเดียวกับบทความ Journal of Research in Personality ในปี2007นะคะ โดยระบุไว้ชัดว่าคนที่มีความเมตตาตัวเองหรือ self compassion เนี่ยจะ happy หรือมีความสุขมากกว่ามองโลกในแง่บวกกว่าแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากกว่าด้วยนะคะนั่นคือสิ่งแรกที่ต้องทำในหลักของ Warren Buffett คือการเสียสละ2คือต้อง empathetic ก็คือเห็นอกเห็นใจนะคะซึ่ง Buffett เขาใช้คำนี้ว่า เลิฟเอเบหรือว่าเป็นคนน่ารักนั่นเองด้วยการยอมถอย1นเก้าเพื่อสวมหมกคนอื่นแล้วก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นกําลังเผชิญอยู่นะคะซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราประสบความสําเร็จมากขึ้นในแง่ของอาชีพการงานได้รับการยอมรับมี power นะคะมีอํานาจในการทําสิ่งใดๆมากขึ้นเริ่มเป็นหัวหน้าคนคุมคนนะคะมีลูกน้องที่ใช้การได้เนี่ย หลายคนก็มักจะหลงลืมไปว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะไม่เข้าใจคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะดังนั้นความเห็นอกเห็นใจหรือว่าการเป็นคนน่ารักก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองนะคะโดย study หนึ่งของ DDI นะคะบอกว่าไปสำรวจบรรดาผู้นำใน20สาสาหกรรมนะคะ15,000คนแล้วก็พบว่าความสามารถที่ทำให้ทีมเนี่ยมี performance ที่ดีได้เนี่ย มาจากสสิ่งด้วยกันคือ 1. ต้องเป็นนักฟังที่ดีและ 2. คือต้องตอบสนองการฟังคนที่เข้ามาพูดคุยกับเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจเห็นไหมคะว่าสิ่งนี้สำคัญมากจริงๆนะคะในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะถ้าคุณอยากจะเพิ่มดีกรีนะคะหรือว่าความเข้มข้นของภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตข้อที่สค่ะคือต้องทำงานด้วยความสนุกนะคะ โดยบรีมบัฟเฟตเองเนี่ยเขาเคยพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่า I love every day เขาลักทุกวันเลยนะคะเขารู้สึกเหมือน tap dance คือแบบ เต้นเบาๆทุกๆวันที่มาทํางานเลยแม้ว่าจะไม่ได้มาทําอะไรแต่เขาก็มีความสุขที่ได้ทํางานกับคนที่เขารักและไม่มีงานไหนในโลกนี้ที่สนุกเท่ากับการดําเนินธุรกิจของบรู๊คชาอีกแล้วนะคะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากเลยที่ได้เป็นวอร์เรนบัฟเฟตหมายความว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําทุกวันเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็สนุกที่จะทํา ดังนั้นเมื่อคุณ enjoy work เมื่อไหร่นะคะคุณก็จะ enjoy life เมื่อนั้นนะคะเพราะว่าในที่ทำงานก็จะมีการแชร์หรือแบ่งปันแบบ value เดียวกันเชื่อในสิ่งเดียวกันแล้วก็ทำให้เกิด performance หรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะนั่นคือประเด็นที่3ข้อที่4ค่ะก็คือการทำกับคนอื่นแบบเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นทำกับเรา คล้ายกับเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะคะเรื่องนี้พูดง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะคะเพราะฝนเชื่อว่าเวลาพวกเราทุกคนเนี่ยมีโรมีบทบาทมีหน้าที่มีหัวโขนเนี่ยนะคะการที่เราจะปฏิบัติตัวแบบไม่มีอัตราหรือว่าอีโก้เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนักนะคะแต่ต้องฝึก แล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะคือต้องตามหาแพชชั่นของตัวเองนะคะ follow your passion ซึ่งสิ่งนี้เป็น5สิ่งที่ทางบร n ม u ัฟเฟ t เขาทำนะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าทำไมเขาถึงใช้มาตรวัดความสำเร็จเดียวก็คือจำนวนคนที่รักคนไม่ใช่จำนวนตัวเลขในบัญชีเพราะเขาทำทั้งเรื่องของการเสียสละการเห็นอกเห็นใจทำงานด้วยความสนุก แล้วก็ทํากับคนอื่นแบบเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นทํากับเราและสุดท้ายคือตามหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอนะคะเชื่อว่าวันนี้ <laughs> หลายคนน่าจะอิ่มนะคะกับเรื่องของมาตรวัดความสําเร็จที่อาจจะคิดไม่ถึงของวอร์เรนบัฟเฟตนะคะแต่ถ้าใครตามเรื่องราวของวอร์เรนบัฟเฟตก็จะพอคาดเดาได้ไม่ยากเพราะว่าเขาก็ถือเป็นมหาเศรษฐีใจบุญนะคะบริจาคเงินที่ตั้งใจไว้คือ99%ของตัวแอสเซทที่เขามีทั้งหมดนะคะ แล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งบริจาคเพิ่มไปรวมรวมแล้วก็เกือบเกือบสี่หมื่นล้านดอลลาร์สาหรัฐแล้วด้วยนะคะก็เลยทําให้เขา ไม่ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีดับต้นๆอีกต่อไปเพราะว่าแอสเซทหรือว่ามูลค่าสินทรัพย์ของเขานั้นลดลงจากการบริจาคนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาแบ่งปันกันกับพ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ไม่มากก็นหน้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมนะคะแนะนำติดชมได้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ